โดยศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศของกองทัพอากาศนี้นะครับเป็นหน่วยงานหลักในการเฝ้าระวังป้องกันในการรักษาความมั่นคงทางอวกาศและป้องกันภัยด้านอวกาศของประเทศนะครับถือเป็นการดําเนินการสําคัญในยุทธศาสตร์กองทัพอากาศเพื่อริเริ่มและวางรากฐานการปฏิบัติการด้านกิจการอวกาศการตรวจการจากอวกาศการสื่อสารและโทรคมนาคมด้วยระบบดาวเทียมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติตลอดไปจนถึงร่วมเป็นเครือข่ายสังเกตการอวกาศกับ นานาชาตินะครับซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการของกองทัพอากาศได้อย่างไร้พรมแดนซึ่งถือเป็นการยกระดับศักยภาพด้านอวกาศของประเทศไทยด้วยสำหรับโครงสร้างการทำงานนะครับก็ประกอบไปด้วยกองปฏิบัติการทางอวกาศมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับแผนและการพัฒนากิจการอวกาศการปฏิบัติการทางอวกาศการรวบรวมและกรรมวิธีข้อมูลทางอวกาศและการแปลความ กองเฝ้าระวังทางอวกาศนะครับมีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังทางอวกาศจัดทาฐานข้อมูลดาวเทียมและวัตถุอวกาศ รวมไปถึงกองลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศนะครับก็จะดําเนินการเกี่ยวกับการลาดตระเวนเฝ้าตรวจทางอวกาศดูแลระบบปฏิบัติการดาวเทียมระบบตรวจจับภาคอวกาศและจัดทาฐานข้อมูลทางอวกาศและก็กองสุดท้ายนะครับก็คือกองสนับสนุนมีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติภาร,รกิจของหน่วยการซ่อมบารุงสร้างผลิตระบบปฏิบัติการทางอวกาศและก็พัสดุด้วยครับ